คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวัวที่เลี้ยงไว้อยู่ๆมันมีรอยกัดตรงบริเวณสะโพกใกล้ๆกับทวารแต่พอไปดูใกล้ๆมันไม่ใช่รอยงูกัดนะไม่น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองด้วยน่าจะเป็นรอยเสือกัดเข้าไปพอเป็นข่าวแบบนี้เจ้าหน้าที่อุทยานรีบลงไปตรวจสอบดูเลยนะคะว่าเฮ้ยถ้าเป็นรอยเสือกัดจริงๆแล้วมีเสือเข้ามาเพ่นพ่านในหมู่บ้านอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันไอ้ม่วงๆนี่คือทายาแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณอำนวยบุพผาเจ้าของวัวเนี่ยพาไปดูเลยวัวตัวเมียโตเต็มวัยที่เลี้ยงเอาไว้ตอนแรกอ่ะคือมันนอนลุกไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีแผลตรงบริเวณสะโพกทีนี้เจ้าของวัวเขาก็ไปดูใกล้ๆแล้วเอ๊ะทำไมเขี้ยวมันใหญ่แปลกๆคือมันไม่ใช่เหมือนรอยงูกัดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นตัวเงินตัวทองด้วยคาดการว่าน่าจะเป็นรอยเสือกัดเขาก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านทีนี้ทำไมถึงสันนิษฐานกันว่าเป็นรอยเสือมันมีที่มาค่ะเพราะเคยมีชาวบ้านเจอเสือแบบจังๆประจันหน้าเลยก็เลยคาดการว่าเอารอยที่มันปรากฏที่ก้นวัวเนี่ยน่าจะเป็นรอยเสือชาวบ้านคนที่เจอก็คือคุณบุญเรือนทองปัตถาชาวบ้านรายนี้บอกว่าโอ้เจอเสือแบบประจันหน้าเลยตอนนั้นกำลังจะหิ้วน้ำเอาไปในไร่อ้อยแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะเจอเสือมันนั่งอยู่ตรงร่องน้ำอยู่ไม่ไกลกับตนเองมากนักนักข่าวก็ถามย้ำพี่ดูดีๆเสือหรือหมาหรือว่าอะไรเธอยืนยันนะคะว่ามันน่าจะเป็นเสือเพราะว่าตัวมันใหญ่กว่าสุนัขตอนแรกก็จ้องอยู่นานว่ามันเป็นเสือไหมพอตั้งสติได้แล้วคิดว่าเป็นเสือรีบขี่จักรยานหนีด้วยความกลัวเลยลองฟังดูค่ะไรห้องน้องใสผู้ใหญ่นะครับป้าจะไปเอาลูกมะกรูดมาตันแข็งแกงครับผมป้าก็เอาไม้สาวสอยลูกมะกรูดลงมันลงที่ดินปลากระก้มเก็บปลากระเด็นไปอีกทีนึงก็เจอครับเนี้ยเสี้ยมันนั่งอยู่ตรงขึ้นมันมีร้องขึ้นมาร้องน้ำเลยร้องน้ำแต่เขานั่งอยู่ครับตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ประมาณไหนครับมันก็ตัวใหญ่คล้ายๆมันนะเท่ากระทั่งนะหนูนะตลอดนะครับก็คือใหญ่กว่าสุนัขไรห้องน้องใสคุณผู้ชมคะถ้าหากว่ามีเสือเข้ามาในพื้นที่ชุมชนตรงนี้อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลวังคันหมู่8ชาวบ้านก็เริ่มวิตกกังวล นะคะว่าเฮ้ยสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะอันตรายไหมแล้วคนที่อยู่ในชุมชนจะเป็นอันตรายหรือเปล่าล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตยคุณพีระเดชสิงห์ประเสริฐให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะคะแล้วปรากฏว่าตอนที่เขาไปตรวจสอบกันน่ะมันมีภาพเจ้าหน้าที่ถ่ายออกมาด้วยปรากฏว่าเจอรอยเท้าคล้ายๆกับรอยเท้าเสือขนาดเล็กอะค่ะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นเสือไฟนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจชัดๆว่ามันเป็นรอยเท้าเสือจริงไหมเพราะว่าพอเขาไปถามกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของวัวนะมันห่างจากพื้นที่อุทยานไป12กิโลทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นระยะที่ค่อนข้างไกลถ้าหากว่าเสือจะออกจากป่าไปหากินถึงตรงนู้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประมาทนะคะสอบถามข้อมูลจากเจ้าของวัวเอาไว้แล้วก็จะไปคุยกับคุณบุญเรือนรายเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่บอกว่าเจอวัวแบบประจันหน้ากันแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าสันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าถ้าเสือมันออกมาจากจุดนี้จริงๆคือถ้าไม่หลงป่าก็คือในป่าไม่มีอะไรกินแล้วก็ออกมาหาอาหารแล้วมันใกล้พื้นที่ชุมชน